สีจันทร์คะสวยพี่ไล่ออกไปหมดแล้วอะไรนะคะไล่ออกได้ยังไงทำไมพี่ทันไม่ปรึกษาเพชรก่อนก็มันไปใจไม่ได้ป้าสีจันทร์เนี่ยแหละที่เป็นคนเสี้ยมให้ทุกคนเกลียดพี่แต่ว่าเขาเป็นคนที่เลี้ยงเพชรมานะคะแค่เตือนก็ได้ไม่เห็นจะต้องไล่ออกเลยก็ป้าสีจันทร์เนี่ยแหละที่เป็นคนยักยอกเงินค่าใช้จ่ายในบ้านน้องเพชรที่พี่ไม่อยากบอกน้องเพชรเพราะพี่ไม่อยากให้น้องเพชรเครียดก็ช่างสิคะแค่เงินนิดๆหน่อยๆเพชรไม่แคร์อยู่แล้วแล้วแบบนี้ไม่มีแม่บ้านเราจะทำยังไงคะหรือว่าน้องเพชรเห็นแม่บ้านดีกว่าพี่โอเคน้องเพชรอยากให้มีแม่บ้านคอยเป็นสายอยู่ในบ้านส่งข่าวเรื่องพี่ไปให้อวินกับน้องพลอยก็ได้นะตามใจน้องเพชรก็แล้วกันแกต้องรับผิดชอบเรื่องนี้เอางี้วันนี้แกไปหาพวกมันแล้วก็ทำตามที่พวกมันบอกให้ผมไปหามันเหรอมันเล่นผมตายแน่งั้นแกไม่ต้องไปก็ได้รอให้มันไปหาแกที่บ้านไอ้บ้าเดี๋ยวพี่ไปธุระข้างนอกนะไปไหนเหรอคะก็ไปที่ร้านนะพอดีมีปัญหานิดหน่อยงั้นเพชรไปเป็นเพื่อนนะคะอ๋อไม่เป็นไรหรอกแต่เพชรอยากไปกำลังเบื่ออยู่พอดีเลยอย่าเลยน้องเพชรเหนื่อยเปล่าๆแต่พี่ก็กลับมาแล้วก็ได้ค่ะงั้นกลับมาเร็วๆนะคะCS3+ ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ